ไม่ได้คือทริปเนี่ยทำแล้วผมหอมใช่นะฮะกระปุกละ80บาทนะครับเองอ่ะดีมากบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยใช่ครับผมครับผมนะฮะกระปุกละ120บาทนะครับแล้วก็ได้เจอใหม่ได้ใหม่ใช่นะฮะกระปุกละ120บาทและครีมเปลี่ยนสีผมเดซี่ซองละ55บาทนี่เฉพาะในงานเท่านั้นเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะครับพิเศษจริงๆเลยไปหาซื้อที่อื่นไม่ได้ราคานี้วันนี้ไม่ได้สีผมวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะปกปิดผมขาวครับไว้ก่อนใช่เอาไว้ก่อนถูกต้องนะฮะซื้ออะไรก็ได้ครบ300ครับผมแถมกระเป๋าถูกต้องกระเป๋าช้อปปิ้ง1ใบนะฮะเดี๋ยวน้องนันอยากทำสีผมด้วยมั้ยนั้นบอกอยากเติมเพิ่มอยากเติมเพิ่มอยากทำสีเทาอยากทำสีอะไรเดี๋ยวให้พาแกเบซี่ดูแลดีมั้ยตอนนี้ก็บอกว่าความในใจของพาแกเบซี่อย่างครับเปลี่ยนชื่อผมซะแล้วนะฮะมันดีอ่ะมันดีคือมันสีผมสวยเด่นชัดเป็นธรรมชาติจริงๆคือมันไม่ได้ทำลายผิวสีผมนะฮะถูกต้องมันสามารถทำได้เรื่อยๆนะครับผมนะช่วงแรกๆก็ผมก็สีดำนี่แหละแต่ผมก็ไปฟอกก่อนแล้วก็เป็นสีเทาอันนี้ฟอกไปถึงเบอร์8เบอร์9จนถึงมาเป็นสีเทานี้นะฮะบางทีเราเปลี่ยนสีผมมาลงสงสารช่างผมครับคือกลิ่นมันเตะบางทีอ่ะมันฉุนด้วยแต่ถ้าเป็นพาแคร์เบสซี่ไม่ต้องกลัวเลยช่างผมเขาก็โอเคยินดีถูกต้องหรือบางคนอาจจะไม่ได้ทำสีผมก็ได้แต่ว่าช่วงนี้อากาศร้อนไงอากาศร้อนผมอาจจะโดนแดดอาจจะแห้งกร้านใช้ชิปเมนต์ของพาแคร์เบสซี่ได้สุดเลยนะฮะไม่ได้คือพาแคร์เบสซี่วันนี้เขาเอามาครบเลยครับนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณด้วยนะฮะกับคลิปเปลี่ยนสีผมพาแคร์เบสซี่เนชั่นแนลแฮร์คลินิกสีผมสวยเด่นชัดติดทนกิจกรรมคนรู้ทุกฝันแหล่งครั้งที่3กับพี่ต่อครั้งที่4จัดที่ไหนรอติดตามฟังครับวันนี้เราทุกคนลากันไปก่อนแล้วนะสวัสดีนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับเดินทางกลับบ้านในสวัสดิภาพนะครับเดี๋ยวอยู่ต่อกับช่วงหน้าบอลเชิญยิ้มและชาวคณะครับอย่าเพิ่งไปไหนโอเคขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับเจอกันที่เป็นท้ายสามครับขอบคุณนะขอบคุณพี่จากคนรู้ทุกฝันแหล่ง103ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่มันเป็นซอสคุณแต่เขาบอกว่าคนของเขาใช่ไหมใช่มาใส่เกลือของมาบ้านแล้วค่ะต้องการเดี๋ยวเขาเป็นคนที่ไหนI'm sorry.
ใต้โต๊ะแค่บ้างใครลืมของบ้างใครลืมของไว้ใต้โต๊ะบ้างจะทำการอย่างเงี้ยขอไทยก่อนขอไทยเนี่ยรีบกลับก่อนใครลืมของในใต้โต๊ะบ้างถามว่าใครลืมของที่ใต้โต๊ะบ้างใครของที่ไว้ใครลืมบ้างมีไหมใครลืมไหมลืมของไว้อ่ะใครลืมขับรถถ่ายภาพมากมายแล้วกันบังหน้าร้านเขาเลยอะเท่านี้นะครับผมแฟนคลับน้องนันต่อคิวต่อแถวรอถ่ายภาพให้ครบยาวขนาดนี้นะผมนะเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับผมครับผมในงานหน้านะครับผมเอาบรรยากาศตอนนี้ก่อนนะครับผมนะภาพมาฝากกันนะครับผมนึกว่าวันนี้ที่ห้างครับแคบจนไม่รู้จะไม่มีที่เดินเลยครับมีไหมให้น้องเขาถ่าย